ข้างในอาจจะขังได้ในตัวเราแต่ไม่ได้ขังความคิดขังจิตใจถ้ามีโอกาสออกไปข้างนอกอยากไปทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาโครงการนี้เป็นโครงการให้โอกาสผู้ขังได้มีโอกาสได้ฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำนะคะเอาผู้ขังฝึกอาชีพเกี่ยวกับด้านเบเกอรี่หรือว่าด้านกาแฟเนี่ยนะคะให้สามารถได้รับลูกค้าจริงๆได้แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ขังอีกทางหนึ่งด้วยค่ะได้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้จากข้างนอกได้เปิดโอกาสให้พวกเราสร้างโอกาสเพื่อที่จะไปเป็นรายได้ในอนาคตในร้านนะคะจะมีกาแฟสดเป็นผู้ขังชงเบเกอรี่ก็ทำมาจากแดนหญิงภายในเรือนจำนะคะร้องเพลงอันนี้ก็จะเป็นเสริมทักษะเขาด้วยเขาเป็นนักดนตรีเก่าญาติก็จะมาเยี่ยมแต่ก็จะมีเวลาเยี่ยมเหมือนกันค่ะคือปกติก็คือ15 นาทีค่ะทุกอย่างมีระเบียบเหมือนกับที่อยู่ในเรือนจำทุกอย่างค่ะเพียงแค่จะไม่มีกระจกหรือไม่ต้องคุยโทรศัพท์ก็คือได้เห็นหน้าแต่นั่งตรงกันข้ามกันค่ะก็รู้สึกมีความสุขค่ะขอเจ้าหน้าที่จับมือกอดแม่หรือกราบแม่อย่างเงี้ยค่ะผู้ขังที่ออกภายนอกก็ต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนดนะคะคือผู้ขังที่ต้องโทษมาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ขังชั้นเยี่ยมนะคะประโยชน์ที่ผู้ขังได้รับนะคะจะได้เงินปันผลหักจากค่าใช้จ่ายประมาณ 50% ของกำไรอะค่ะคือผู้ขังก็มีอาชีพติดตัวออกไปแล้วบางคนก็ไปเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะเขาก็มีรายได้ระหว่างต้องโทษเก็บออมเป็นเงินฝากของเขาไปประกอบอาชีพภายหลังได้แล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมได้ยอมรับเขามากขึ้น